โหวันเกิดปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากแล้วก็แบบเหมือนอิ่มลักอ่ะเหมือนแบบเค้กเกือบ20ก้อนอ่ะตกใจตอนแรกตกใจใช่ค่ะมีดอกไม้มีแบบเครื่องหอมอะไรต่างๆมีแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นคนชอบเพชรเขาก็แบบเหมือนก็คงตั้งใจจะซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตกใจไหมเฮ้ยจะขอแต่งงานหรือเปล่าตกใจตอนแรกตกใจแล้วก็แบบก็เหมือนแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยมันหลายอารมณ์มากเลยเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเก้ออีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นคนชอบเพชรเขาก็แบบเหมือนก็คงตั้งใจจะซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบของขวัญมากตกใจไปนิดนึงเพราะว่ามันโมเมนต์แบบว่าค่ะเพราะเป็นโมเมนต์ที่แบบอยู่ดีเขาควักออกมาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆแล้วอันนี้เป็นชิ้นแรกจากของเขาเลยไหมที่เป็นลักษณะจริงๆปีที่แล้วให้อยู่ชิ้นหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้ก็ให้อีกแต่ว่าปีที่แล้วมันจะเป็นแบบอีกแบบนึงอ่ะแสดงว่าถ้าแบบเป็นขอแต่งงานนี่ก็คือก็น่าจะยิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยเขาคงต้องเตรียมอะไรกว่านี้อีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเพื่อนๆเห็นทุกคนตอนแรกเตรียมคอนเค้กเต็มที่เลยเนาะเพื่อนก็เตรียมทุกคนก็บอกรออยู่นะอะไรเงี้ยทุกคนก็ลุ้นแล้วก็มีแต่แบบเชียร์อะไรเงี้ยแล้วเรามีแบบแพลนคุยกันบ้างมั้ยหรือว่ายังเลยจากเรื่องนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลมากก็แบบเหมือนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตารางงานมินก็จะค่อนข้างแน่นเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแบบกลับไปดูงานที่ขอนแก่นทุกเดือนด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ทำร่วมกับเขาอ่ะนะที่บ้านแล้วก็ใช่เขาก็ร่วมด้วยแล้ววันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างปีนี้โหวันเกิดปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากแล้วก็แบบเหมือนอิ่มลักอ่ะเหมือนแบบเค้กเกือบ20ก้อนอ่ะเค้กเยอะมากแต่ว่ากินไม่หมดนะคะอันนี้ต้องแบบบอกทุกคนเลยก็มีการแบบเหมือนให้แบ่งปันต่อไปมากกว่าอะไรเงี้ยให้กับทุกๆคนไปให้เด็กๆให้น้องๆที่เขาชอบไปกินเยอะขนาดนั้นไม่ไหวแล้วก็มีดอกไม้ค่ะก็วันที่8ก็คือแบบโอ้โหมีอยู่บ้านพอดีอยู่บ้านพอดีแล้วก็มีเสียงกิ้งก่องทั้งวันเลยแบบกดมาส่งพัสดุมาส่งดอกไม้มาส่งของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตั้งแต่ต้นเดือนก็คือมีเซอร์ไพรส์มาตลอดร้องไห้ไปหลายครั้งแล้วค่ะเซอร์ไพรส์ซึ่งแล้วตัวเราเองได้มีแบบของขวัญพิเศษสำหรับตัวเราเองไหมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะแต่ก็อยากได้ลาบูบูอ่ะเพราะว่าแบบของขวัญวันเกิดปีนี้ได้ลาบูบูแบบ7ตัวใช่แฮปปี้มากค่ะก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องลาบูบูเท่าไหร่แต่ว่าพอได้เป็นของขวัญวันเกิดก็เลยชอบเพราะรู้สึกว่ามันแบบน่ารักมินชอบอะไรที่แบบมันมีขนอะไรอย่างเงี้ยชอบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับมินแล้วพอคนที่เรารักให้เรามาอย่างเงี้ยแต่ละตัวมันก็มีความหมายมันไม่ใช่แค่ลาบูบูทั่วไปแต่มันคือลาบูบูที่มาจากคนที่เรารักในแต่ละคนเนี่ยคือ6คนก็คือมาไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะมีดอกไม้มีแบบเครื่องหอมอะไรต่างๆมีแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ